เจ้าของสวนผสมผสานในพื้นที่หมู่4ตำบลลำพยาอเภอเมืองจังหวัดยะลาเขาชักชวนครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆค่ะเข้ามาเก็บผลทุเรียนซึ่งหล่นอยู่ใต้ต้นจำนวนมากที่บริเวณสวนป่าเพลนในเนื้อที่20ไร่นะคะก็ปลูกทั้งทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหมอนทองก็ปลูกขาชนีด้วยรวมไปถึงปลูกลองกองมังคุดสตอเงาะแล้วก็อื่นๆ นายสายันจินดายนซึ่งเป็นเจ้าของสวนผสมผสานแห่งนี้นะคะก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยปีนี้ให้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วค่ะสําหรับหมอนทองและชนีจะมีพ่อค้ามารับซื้อแบบเหมาสวนช่วงนี้เริ่มหมดแล้วนะคะแต่ว่าทุเรียนพันธุพื้นบ้านยังคงให้ผลผลิตจํานวนมากบางต้นเนี่ยอายุเก,กือบร้อยปีแล้วปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันก็ยังคงให้ผลผลิตอยู่ซึ่งจะต้องมาเก็บที่ต้นทุกๆกวันก็มีทั้งทุเรียนทางเกวียนรวมทั้งพันธ์คิด พันเขียนพันขี้พร้าวพวงมณีเก็บได้วันนึงเนี่ยเต็มรถกระบะเลยนะคะแล้วก็จะนำไปขายที่หน้าวัดลำพญาด้วยแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆรวมทั้งชักชวนเพื่อนๆให้มาเก็บรับประทานเองที่ต้นเดที่ต้นโดยไม่คิดเงินด้วยเนื่องจากทุเรียนมีจำนวนมากเมื่อก่อนตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคาก็ดีอยู่ค่ะกิโลกรัมละ45บาทแต่พอช่วงหลังๆเหลือแค่กิโลกรัมละ7บาท ก็พอมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยนําไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายได้ในราคากิโลกรัมละ120บาทค่ะส่วนทางด้านนายเชลติ้งคัมซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาก็บอกว่าฤดูกาลของทุเรียนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนปีนี้ชาวสวนมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปีทองของชาวสวนทุเรียนด้วย โดยช่วงแรกเดือนกนรกฎาคมขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทพ่อค้ามารับทุเรียนในพื้นที่ประมาณวันละ10ตันนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งไปผลิตทุเรียนกวนในตามพื้นที่ต่างๆอีกด้วยค่ะเป็นที่ต้องการของหลายคนนะครับสำหรับทุเรียน